Okay, ก็สวัสดีนะครับผมเจษฎามลายศรีรัตน์ก็เป็น System Engineer ของบริษัทคัสเตอร์คิดก็เล่าประวัติย่อๆของผมก็จบบริหารธุรกิจจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหกนะครับก็ตอนนี้เป็น System Engineer ที่คัสเตอร์คิดก็ตอนนี้ก็ Implement Ceph Solid มาหลายระบบก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจากที่ Implement มาเนี่ยเราไปเจออะไรมาบ้างติดขัดอะไรบ้างก็อย่างขั้นแรกเดี๋ยวผมอยากให้ดูวิดีโอแนะนำเซฟนิดหนึ่งก่อนสัก2นาทีก็ตัวเซฟนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำเราเรียกกันว่าซอฟต์แวร์ Device Storage ก็จะมาใช้ได้เนี่ยพูดง่ายๆคือมันมาใช้ได้เป็นแซนได้เป็น NAS ได้เป็น Object กับ Amazon S3 ได้เหมือนกันโดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ปกติ PC พันทิปก็ได้หรือใช้เป็นเครื่องแล็กเซิร์ฟเวอร์อะไรได้หมดที่เป็น PCก็ในอาร์คิเทคเจอร์ในการใช้งานของเซฟเนี่ยเราออกแบบให้ทุกเครื่องทุกส่วนเนี่ยอยู่ในเน็ตเวิร์กวงเดียวกันในส่วนของเทียร์ข้างบนที่เป็นเบสิกนะครับเราออกแบบได้อย่างนี้จะมีในส่วนของมอนิเตอร์โนดแล้วก็ OSD โนดที่จะเป็นตัวเซอร์วิสหลักของเซฟซึ่งต่ออยู่กับเราเรียก public network ก็คือเน็ตเวิร์กหลักของเราส่วนใน recommend ของ Ceph เนี่ยเขาจะให้แยกตัวเทียร์ของ OSD ให้มาคุยอีกขาหนึ่งเพื่อแยกโหลดในการ replicate ข้อมูลของตัว OSD ออกมาอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งเพื่อไม่ให้เน็ตเวิร์กไปท่วมที่ขาที่ให้บริการข้างบนโอเคถ้าเคยได้ยินเซฟมาเนี่ยจะได้ยินว่าตัวเซฟเนี่ยจะเป็นตัวสตอเรจที่อึดทุกส่วนเนี่ยสามารถมีเซอร์วิสรีดแดนกันได้แต่ถ้าสังเกตในรูปเนี่ยที่ผมเจอมาจะมีอยู่จุดหนึ่งที่จ
จะมีปัญหาเป็นจุด single point of failure ทุกท่านคิดว่าเป็นที่ตรงไหนครับถ้าจากรูปจะเห็นว่าเนี่ยมอนิเตอร์ข้างบนมี3ตัวสามารถตายได้มีตัวทดแทนข้างล่าง OSD ก็เช่นกันส่วนที่เป็นประเด็นที่ผมเจอกันมาก็คือตรงสวิตช์ถ้ามันตายไปเนี่ยระบบล่มเพราะฉะนั้นถ้าจะรีคอมเมนต์ก็1เครื่องเนี่ยควรจะทำบอนดิ้งขาแลน2ขาให้ถ้าสวิตช์ตัวหนึ่งตายเนี่ยระบบยังสามารถวิ่งทำงานโดยใช้สวิตช์อีกตัวได้เป็นจุดเดียวเลยที่เห็นตรงอื่นเราสามารถเซตสวิตช์ให้มันทำงานทดแทนกันได้ในหัวใจสำคัญของตัวเซฟเนี่ยก็จะมีอัลกอริทึมที่ชื่อตัว clutch อัลกอริทึมซึ่งจะเป็นตัวจัดการตัวข้อมูลที่เข้ามาในเซฟเนี่ยว่าจะไปเก็บที่ตัวเครื่องดิสในเครื่องไหนๆโดยในการทำงานเนี่ยในเลเยอร์บนของซอฟต์แวร์เนี่ยที่ client จะเก็บ data ลงมาผ่านตัว library ที่ชื่อ RDoS ลงมาที่ตัวระบบ Ceph ซึ่งตัว Ceph เนี่ยก็จะผ่านตัวเราเรียก clutch map เป็น clutch algorithm ซึ่งตรงนี้มันจะ maintain เขาเรียกว่า placement groupซึ่งใน placement group ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะติดต่อกับตัว OSD ในกลุ่มของเขาว่าอย่างสมมุติในรูปนะครับ placement group ตัวแรกเนี่ยจะติดต่ออยู่ที่ disk OSD รูปที่1ในเครื่องแรกกับ OSD 3ในเครื่องที่2ซึ่งนี้เนี่ยในเซฟในการเก็บข้อมูลในเซฟเนี่ยครับจะทำการมี copy ข้อมูล1 object เนี่ยจะแบ่ง copy ออกเป็น3 copy เก็บอยู่ในเซฟซึ่งพอลงมาเนี่ยแต่ละ object เนี่ยมันก็จะเก็บแยกกันอยู่ภายในแต่ละ placement group ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัว flush algorithm จะเป็นตัวจัดการทั้งหมดในฝั่งคนใช้เนี่ยก็เหมือนเราโยนไฟล์ลงไปเหมือนใช้กับไฟล์ซิสเต็มปกติ copy ลงเครื่องไปจบในส่วนของการ hit capacity ที่ใช้งานได้จริงๆในระบบ Ceph เนี่ยโดย default Ceph จะเก็บข้อมูลลงระบบเป็น3 copy เพราะฉะนั้นเราเลยต้องหารพื้นที่จริงหาร3จะได้เป็นพื้นที่จริงในการเก็บข้อมูลถ้าอย่างในรูปสไลด์ที่คำนวณนะครับเขาคำนวณดิสก์1เครื่อง12ลูกลูกละ3เทเครื่อง1ก็จะได้36เทมีเครื่องทั้งหมด90เครื่องก็คูณ90ไปก็จะได้ประมาณ3เพตาไบต์ในการเก็บข้อมูลจริงถ้าเกิดใช้ default เนี่ยใช้3 copy เนี่ยก็ต้องหาร3ก็จะได้ usable จริงๆประมาณ1เพตาไบต์ซึ่งตรง copy ตรงนี้เราสามารถเซตได้ถ้าเราอยากประหยัดเนี่ยอาจจะเซตเหลือ2ชุดก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าความคงทนของข้อมูลก็จะลดลงอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าเคสที่ผมไป implement มาจริงก็ที่ได้ implement ตัวระบบเซฟเนี่ยก็พอดีผมมีลูกค้าที่ดูแลอยู่เขาใช้ตัวสโตรเรจขนาดใหญ่มากแต่เขาใช้ซื้อจากเวนเดอร์ครับตัวเป็นตัว NAS ตัวขนาดใหญ่แล้วเขาเจอค่า MA ต่อปีเนี่ยประมาณเกือบ7หลักต่อปีแล้วก็บางทีเขาเจอปัญหาตัวเครื่อง NAS ของเขามีปัญหาก็ต้องรอเวนเดอร์มาแก้อย่างเดียวซ้ำร้ายบางทีอะไรต้องสั่งจากต่างประเทศก็ต้องรอระบบเขาก็ใช้ไม่ได้ที่สำคัญเลยคือเขา
MA อะไรกับเครื่องของเขาเองไม่ได้ต้องรอเวนเดอร์เข้ามาดูอย่างเดียวเขาเลยมาถามทางผมว่ามีอะไรแนะนำไหมทางผมก็เลยแนะนำลองเซฟตัวนี้ดูไหมให้มาทำดูเพราะว่าจากที่ดูมาเนี่ยตัวเซฟมันสามารถสเกลอัพได้ง่ายเพิ่มดิสเพิ่มเครื่องได้ง่ายแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวร์ปกติเป็นเครื่องธรรมดาทั่วไปก็จากที่ดีไซน์ระบบไปเซตอัพให้ลูกค้าก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเป็นรูปอาร์คิเทคเจอร์ซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาใช้ไคลแอนต์เป็น Windows อยู่แล้วแต่ตัวเซฟเนี่ยเราสามารถต่อได้แค่ Linux เราเลยต้องมีตัวแซมบ้ามาเป็นตัวกลางในการ Export ตัวเซฟออกไปให้ตัว Windows Client ได้ใช้งานก็ระบบนี้ก็เป็น Pilot Project ตอนแรกเนี่ยเขามีตรง OSD เนี่ย20เครื่องแต่วันดีขึ้นดีเขาก็อยากได้พื้นที่เพิ่มก็ใส่ลงมาเลยอีก20เครื่องก็พื้นที่ทั้งหมดของระบบแรกที่เซตนะครับก็จะประมาณครึ่งเพตาไบต์500กว่าเทก็ในการออกแบบเราก็ออกแบบมอนิเตอร์เนี่ยให้มีอยู่3โหนดสามารถตายได้1โหนดตัว OSD ก็จะเป็นเครื่องแรก 1U ใส่ดิส4เท4ลูกขนาด 1Uก็คุณง่ายๆก็เต็มตู้1ตู้เพื่อให้บริการตัวเซฟสตอเรจอย่างเดียวเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว requirement ของเขาเป็น Windows Client ต้อง Authent กับ AD ในระบบของเขาเพื่อดึง user เข้ามา Authent ใช้งานแล้วก็ควบคุมสิทธิ์ต่างๆดังนั้นเราเลยต้องมีตัวแซมบ้ามาเป็นตัวกลางในการออเทนข้อมูลด้วยแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปให้ Windows สามารถใช้งานก็ใช้งานได้ดีมันปกติรับลื่นดีแต่วันดีคืนดีเขาเพิ่มตัวแซมบ้าพอดีเขาเพิ่มเพื่อแยกโหลดนะครับเครื่องก็จะเจอปัญหาว่าตัวไฟล์เนี่ยครับที่อยู่ในเซฟเนี่ยตัวยูเซอร์ของซัมบ้า2ตัวเห็นไม่เหมือนกันเนื่องจากตัวซัมบ้ามันแมปตัวยูเซอร์ ID กับกลุ่ม ID ระหว่างยูนิคกับตัว ID อ่ะครับเป็นคนละเลขกันเพราะฉะนั้นเวลาเปิดไฟล์เดียวจาก2เครื่องเนี่ยเครื่องหนึ่งเห็นยูเซอร์กลุ่มถูกต้องแต่อีกเครื่องนึงจะเห็นเป็นตัวเลขID อะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เหมือนกันเขาก็คอนเซิร์นตรงนี้เราเลยต้องมาปรับที่ตัวซัมบ้าเพิ่ม2บรรทัดที่วงไว้ครับในทั้ง2เครื่องเนี่ยเรียกแมปตัว User ID กับ GID ให้เหมือนกันก็จะเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือคราวนี้2เครื่องมันตรงกันละแต่ว่าตัวไฟล์ที่อยู่ในตัวเซฟเนี่ยมันเป็นของใครไม่รู้เราเลยต้องไปเชนยูเซอร์กับเชนกรุ๊ปตัวไฟล์ในเซฟอีกทีหนึ่งให้เป็นยูเซอร์กรุ๊ปที่ลูกค้าต้องการก็ตอนนี้ที่ทำก็โอเคแล้วก็จากที่เซตของลูกค้ามาหลังจากเซตเสร็จใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็มานั่งคุยกับลูกค้าเขาจะขึ้นระบบใหม่คราวนี้จากระบบเก่าเราเจออะไรบ้างจากที่เห็นที่เราเจอเนี่ยก็คือตัวเครื่องในระบบของเซตเนี่ยจะเห็นว่า40เครื่องมันเยอะมาก1ตู้ค่าไฟก็พุ่งตามแน่นอนแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กเราใช้เป็นกิกะบิตบอนดิ้งไป
ซึ่งเราคิดว่าถ้าเราลดเครื่องลงเนี่ยแต่เราเพิ่มเปลี่ยนเน็ตเวิร์กเป็น10กิกะบิตเราเพิ่มดิสเข้าไปน่าจะดีกว่าก็จะได้ประหยัดไฟมากขึ้นใช้เครื่องน้อยลงแล้วก็อีกอย่างเท่าที่มอนิเตอร์มาตัวเซฟเนี่ยครับไม่กินแรง CPU มากรีซอร์สไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวผมจะสรุปในสไลด์หลังๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอนฟิกของระบบชุดที่สร้างขึ้นมาที่เป็น Peta-scale ก็ในส่วนของหัวมอนิเตอร์เนี่ยผมใช้เป็น3โหนดเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของซัมบ้าเนี่ยเอามาอินทิเกรตรวมเข้าไปด้วยเลยก็สเปคก็จะเป็น CPU ตัวเดียวประมาณ8คอร์ไม่ต้องแรงมากแรมประมาณ 16-32 กิกตรง OSD ตรงเครื่องที่เก็บ Data ข้างล่างเราใส่ดิส4เทเครื่องละ12ลูกทั้งหมด17เครื่องก็พื้นที่ทั้งหมดก็จะประมาณ 1.5 เพตาไบต์ที่จะไว้เซิร์ฟได้ถ้าหาร3ก็ปีก็จะเหลือประมาณ500เทที่ใช้ได้จริงๆซึ่งในระบบตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นเน็ตเวิร์กเป็น10 กิกะบิตแล้วก็ทำบอนดิ้ง2ขาเพื่อให้เซิร์ฟพอกับดิสที่เราคำนวณไว้ในส่วนของมอนิเตอร์ลิงเนี่ยเราใช้ตัวที่ชื่อว่า Ceph Dashboard ก็จะช่วยในการมอนิเตอร์ตัวสวิตช์ต่างๆของตัวเซฟภายในหน้าจอเดียวก็จะมีส่วนของด้านบนก็จะเป็นส่วนของมอนิเตอร์โนดถ้าเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่ายังรันดีอยู่ถ้าตัวเดมอนไหนตายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วฟ้องออกมาอย่าง OSD เนี่ยก็จะฟ้องออกมาเป็นสีแดงถ้าเกิดมีตัว OSD ไหนตายขึ้นมาแล้วก็สามารถดู performance IO แบบ real time เขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้ดูด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราจะมอนิเตอร์ง่ายๆภายในหน้าจอเดียวเพื่อความง่ายและสะดวกส่วนเคสนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ไปเซตอัพมา requirement ก็จะต่างจากหน่วยงานเมื่อสักครู่โดยหน่วยงานนี้เนี่ยเขาต้องการให้สามารถใช้งานเซฟเนี่ยโดย user แต่ละ user จะไม่เห็นไฟล์ของกันและกันเลยแล้วก็ต้องควบคุมพวกโควต้าการใช้งานด้วยโดยหลักๆเขาจะเอาไปทำเป็นระบบแบ็กอัพผ่านตัวพวกซอฟต์แวร์แบ็กอัพเช่นพวกวีมอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ลองใช้งานแบบหลากหลายเราใช้งาน NFS Ganesha ก็จะเป็นตัว NFS ตัวหนึ่งครับเราสามารถexport ผ่านตัว NFS ออกมาได้แต่ว่าพื้นที่มันเห็นรวมกันหมดเราโควต้าไม่สามารถใช้ได้เราก็ตัดทางเรื่องนี้ไปแล้วก็ลองมาใช้กันเมาส์แบบ Kernel Client ก็คือ Native Mouse เลยก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีเพราะว่าไม่สามารถใช้โควต้าได้สุดท้ายเราเลยต้องมาเมาส์ผ่าน Fuse พร้อม Option โดยใช้ Keylink ในการควบคุมอีกทีหนึ่งก็ต้องเล่นท่ายากนิดหนึ่งก็ถึงจะสามารถทำตามรูปนี้ได้โดยการที่ยูเซอร์เนี่ยเมาส์แล้วเห็นเฉพาะไฟล์ของตัวเองโอเคในส่วนของปัญหาที่เจอแล้วการแก้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยเรารันคอมมานด์เซฟสเตตัส
Ceph ลบ S ส่วนใหญ่ผมจะรันผ่าน command line ครับก็ตรงนี้จะเป็นตัว output ที่ออกมาอันนี้เป็นตัวที่เจอที่เจอปัญหาหนักสุดในส่วนของ help อันบนนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าระบบปกติมันจะขึ้น help โอเคถ้ามีปัญหานิดหน่อยมันจะขึ้น help warning ซึ่งยังใช้งานได้ปกติแต่ถ้าขึ้น help error เนี่ยหนักละเราก็ต้องมาดูอย่างในรูปเนี่ยถ้าเจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นพวก request box ซึ่งเดี๋ยวจะบอกในวิธีแก้ในสไลด์ถัดไปถ้าในส่วนของตัว save file system เนี่ยก็จะมีตรง sfmat ตรงนี้เพิ่มเข้ามาก็ในส่วนปัญหาใหญ่ๆที่เจอก็จะเป็นปัญหาพวก slow request หรือ request box ขึ้นมากวนใจการแก้ง่ายๆเลยปล่อยมันไปครับเดี๋ยวมันฮิวตัวเองตัวเซฟซึ่งเราปล่อยไปสักพักเนี่ยพวก request box พวกนี้จะหายไปเองเพราะว่าตัวเซฟเขาจะ recovery ตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่หายจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องไป restart ตัว OSD ซึ่งเราจะรู้ได้ก็โดยสั่งคำสั่ง save help detail เขาก็จะ report มาว่ามี request ไหนบ้างที่มีปัญหาสังเกตจะพวกที่มีปัญหาเนี่ยจะมีเวลาเยอะๆเป็นพันเซกันตรงนี้เราก็ไปตามหาว่าตรง OSD ที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ไปสั่ง restart switch มันเดี๋ยวเซฟมันก็จะauto recovery ตัวเองให้มันซิงกับ OSD หลังจากเรา restart ใหม่อีกทีนึงในส่วนของปัญหา Clock Skew Detect ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องเวลาของเครื่องซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเวลามันจะไม่ตรงกันอยู่เล็กน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาโดยการตั้ง Time Server ในกลุ่มคลัสเตอร์ของเครื่องเราเลยให้ตั้งเครื่องหนึ่งให้ซิงเวลาจากข้างนอกเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยให้เครื่องอื่นๆในคัสเตอร์ซิงเวลาจากเครื่องที่เราตั้งเป็น NTP server อีกทีหนึ่งก็จะแก้ปัญหาได้แต่ก็จะมีบางทีที่รีบูทเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเอาเวลาจากตัว BIOS ขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาดังนั้นก็อย่าลืมซิงเวลาลงไปที่ตัว BIOS ด้วยโอเคตรงนี้เป็นส่วนของการสรุปผมลองรันไอโอโซนเป็นซอฟต์แวร์เบนช์มาร์กครับกับระบบเซฟทิปตัว 1.5 เพตาไบต์ก็รัน16คอนเทนเนอร์ขนาดไฟล์ 4K ขนาด100เมกก็จะได้ตัวเอาท์พุตออกมาประมาณนี้ก็จะรันในรูปแบบต่างๆจะอยู่ในช่วงประมาณ 1.6 กิกะไบต์ถึง3กิกคร่าวๆประมาณนี้บนดิส204รูป204 OSD สำหรับอันนี้ลึกหน่อยสำหรับใครที่เคยใช้ตัวเซฟเนี่ยครับในการสร้างพูลเนี่ยเราต้องคำนวณ OSD มันจะมีสูตรคำนวณอยู่ที่หน้าด็อกิวเมนต์เนี่ยก็คือตัวจำนวนทาร์เก็ต PG ต่อ OSD เนี่ยเขาจะรีคอมเมนต์ไว้ประมาณ100ต่อลูกคูณด้วยจำนวน OSD คูณด้วย Data หารด้วยขนาดซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมไปเซิร์ชมาตอนเนี้ยที่หน้าเซฟเขามีให้คำนวณได้ผ่านหน้าเว็บเลยเราใส่ค่าเข้าไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะแนะนำขนาดของ PG มาให้ถ้าใคร implement safe ก็น่าจะได้ใช้ตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยหน้านี้ผมจะสรุป
ตัว requirement design ที่ผมทำมาเนี่ยตัว CPU อันดับแรกก็ไม่ต้องแรงมากก็ได้แต่ว่าให้พอกับจำนวนเดมอนของเรา1เดมอนต่อ1 CPU core hyper threading เปิดไว้ในส่วนของ memory ก็เช่นกันโดยประมาณ1 GB ต่อตัว1เดมอนในส่วนของ OSD เนี่ยบางทีจะเห็นบางเว็บรีคอมเมนต์ว่า1 GB ต่อ1 TB แต่ผมคิดคำนวณง่ายๆก็ดิสก์1ลูกต่อ1 OSD ขนาดเมมโมรีสัก16 GB เนี่ยต่อเครื่องน่าจะเพียงพอแล้วตัวฮาร์ดดิสก์ก็แนะนำเป็นถ้าเน้นพื้นที่เนี่ยก็จะแนะนำฮาร์ดดิสก์ SATA ลูก4 TB ขึ้นไปไม่งั้นถ้าดิสก์ลูกเล็กไปมันจะเปลืองพื้นที่ดิสก์แล้วก็เน็ตเวิร์กก็แนะนำเป็น10 Gigabit Network ที่เป็นสาย RJ45 ราคาปัจจุบันน่าจะโอเคแล้วแล้วก็สายใช้สาย Cat 6 ก็พอถ้าอยู่ในตู้เดียวกันไม่เกิน55เมตรสามารถใช้สาย Cat 6ปกติได้จะถูกกว่าใช้เป็นหัว SPF ในส่วนของการคำนวณดิสต่อเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คำนวณง่ายๆเลยผมคิดดิสต์1ลูก100เมกะไบต์ก็ทายพอกับ10กิกก็สักประมาณ 8-12 ลูกน่าจะโอเคให้ฟิตกับเน็ตเวิร์กแบนด์วิดต์โอเคในส่วนของการ implement ก็ให้แยกเน็ตเวิร์กระหว่าง public network ที่ให้บริการกับprivate network ที่ไว้ replicate ข้อมูลของในชุดเซฟแล้วก็อย่ารันOSD รวมกับตัว monitor node แนะนำให้แยกเครื่องกันไปเลยโดยตัว monitor node เนี่ยไม่ต้องใช้สเปคสูงก็ได้แล้วก็แนะนำ monitor node เนี่ยอย่างน้อยในชุดสัก3ตัวเป็นอย่างน้อยฮาร์ดดิสก์1ลูกก็รัน1 OSD เลยแล้วก็ใช้ตัว OSD เนี่ย file system default เป็นSFS อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเน็ตเวิร์กทำเป็นบอนดิ้งได้ก็จะดีครับก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้มีคำถามไหมครับมีท่านใดไหมครับเชิญเลยครับค่า PGก็จะมีผลขนาดไหนฝั่งผมไม่เคยลองวัดจริงๆครับแต่ว่าตัว PG เนี่ยมันเหมือนเป็นชุดลูปครับที่ต่อกับดิสถ้าน้อยเนี่ยมันก็จะกระจายน้อยมันจะมีค่าเหมาะสมที่เขารีคอมเมนต์ไว้ประมาณ100 PG ต่อ1คูอันนี้ต้องเบนช์มาร์กดูกันอีกทีครับแต่ถ้าเวลาสร้างภูเนี่ยก็ใช้สูตรตามหน้าเว็บจากสไลด์ก่อนหน้านี้ครับตรงนั้นจะเป็นค่าที่ตัวจากเซฟเขารีคอมเมนต์มาครับผมตอนที่เราต้องให้ Windows Client มาก่อนครับเราใช้ Jamba ใช่ครับใช่ครับนี่ถ้าเกิดมันมี Client เยอะๆเราต้องมี Jamba หลายตัวก็อย่างนั้นครับกระจายโหลดออกไปถ้าที่ลูกค้าใช้ตอนนี้เมนวลอยู่ครับยังไม่มีโหลดบาลานซ์แยกออกมาถ้าจะให้ออโต้อย่างนั้นก็ต้องมีโหลดบาลานซ์อีกเทียร์หนึ่งเพิ่มเข้ามาครับผมมีท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะถ้ามีเดี๋ยวถามนอกรอบ